ว่ากลัวหมอฉีดยาแต่พี่จะดำน้ำหนีแบบนี้มันทำไม่ได้ผมขึ้นมาดูหน่อยสิมาแล้วถามว่าโคเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมนี่คือวีรกรรมสุดแสบแต่น่ารักของพลายโค้กที่ออกมาขอความช่วยเหลือนะครับตัวก็ไม่ใช่เล็กๆทำเป็นควายน้ำทะเลน้อยไปได้ช้างป่าก็ไม่ต่างกับคนหรือสัตว์อื่นๆที่มักจะกลัวหมอฉีดยาซ้ำๆแต่กรณีนี้อิดออดแค่ไหนก็ต้องโดนฉีดยาอยู่ดีในภาวะวิกฤตมักมีเรื่องราวประทับใจสอดแทรกเสมอและนี่ก็คือสิ่งที่ช้างป่าสื่อสารกับทีมงานว่าอยากรอดไม่งั้นก็คงหนีเข้าป่าไปแล้วภารกิจช่วยช้างรอบนี้มันไม่ง่ายเลยครับต้องแบ่งชุดทำงานออกมาเป็นหลายๆชุดชุดเอาใจชุดนี้ใจดีมีของให้กินหลอกล่อช้างได้เยอะมากแบบในคลิปนะครับส่งอ้อยเข้าปากช้างแต่ช้างเอาอ้อยไปกินในน้ำแบบนั้นมันทำไม่ได้ชุดหมอวินิจฉัยชุดนี้นะครับที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้ช้างกระโจนลงน้ำแค่ได้ยินชื่อหมอก็วิ่งหางจุกตูดแล้วชุดปลอบประโลมชุดนี้สำคัญนะครับต้องทำงานดั่งนางงามมิตรภาพเพราะหลังฉีดยาเขาจะงอนและก็งองแงไหนผมขึ้นมาดูหน่อยสิมาแล้วถามว่าโคเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมเห็นไหมคะได้อ้อยได้อ้อยไปที่หมอล็อตกล่าวเรื่องช้างน้ำนี้เอาไว้อย่างมีอารมณ์ขันว่าปอลอเกิดมาก็เพิ่งเคยเจอช้างดำน้ำหนีหมอถ้าเหาะได้ก็คงจะเหาะไปแล้วล่ะว่าแต่ถ้าจับหมอโยนน้ำก็น่าจะขึ้นมาเองได้พบเห็นสัตว์ป่าพัดหลงแจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะครับตลอด24ชั่วโมงที่1362นะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับเพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับขอบคุณครับ